ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรอบปีมากมายขนาดไหนและดูมีความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเพราะสังคมโซเชียลที่ทำให้การรับรู้ข่าวสารมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งถึงแม้ว่ามนุษย์คิดค้นการยกระดับและพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลาจนอาจจะลืมการเน้นย้ำกระตุ้นระดับจิตใจคนในสังคมตามไปด้วยเพราะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากสภาวะความเร่งรีบการแข่งขันสูงทำให้จิตใจคนถูกกระตุ้นให้ขุ่นมัวได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะคนที่โดนกระตุ้นและระงับยับยั้งใจไม่ได้ก็จะถูกความโกรธครอบงำจนเป็นที่มาให้ชีวิตต้องไปนอนอยู่ในคุกในตารางตามที่ปรากฏเป็นข่าวมากมายในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองแต่ในโลกเดียวกันก็ยังมีมุมของหน่วยงานกลุ่มหนึ่งที่ส่งเสริมคนกระทำความผิดให้กลับตัวกลับใจและอยู่รอดจากสังคมได้หลังพ้นโทษแล้วไปติดตามจากสกู๊ปนี้กันค่ะโครงการเรียนการสอนในทันตสถานนั้นเกิดขึ้นโดยความเป็นพระราชกระแสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในทันตสถานได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปเราพร้อมที่จะนำธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยแห่งหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต่อไปอนาคตก็ได้พื้นฐานนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนก็คือต้องจบมัธยมปลายตามเกณฑ์ของการเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นหลักสูตรที่ผ่านสภาวิชาการผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้วก็โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเริ่มต้นตั้งแต่พ.ศ. 2557บางส่วนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งโดยผ่านการพิจารณาของคณะแล้วก็สภาวิชาการคดียาเสพติดครับศาลตัดสินตลอดชีวิตครับแล้วก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำ18ปีครับร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองศาลพิพากษามาให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตจำคุกมานั้นเป็นเวลาทั้งหมด16ปีเต็มหรือ16ปีอย่างความหลัง40ปียาเสพติดครับ18ปีครับชีวิตในนู้นมันเหมือนไม่มีอนาคตครับท้อมากเลยครับท้อจะเสียทุกอย่างเสียทั้งเวลาเสียทั้งอิสรภาพครับถ้าเราอยู่เฉยโดยธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยไม่เคยกระทำความผิดในเรือนจำอันนี้ได้เรียนแน่นอนไม่คิดไม่ฝันว่าในชีวิตเราผู้ต้องขังนะนักโทษนะจะมีวันนี้คิดจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็ประกอบอาชีพแค่พออยู่พอกินแต่ทางมหาวิทยาลัยก็มีนะโยบายว่าถ้าจบปริญญาโทก็จะให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนในเรือนจำก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับพี่สอนน้องคือตอบแทนพระคุณให้กับมหาวิทยาลัยด้วยกลุ่มผู้เรียนกลุ่มนี้ที่พ้นโทษมาแล้วเนี่ยคือจะเป็นผู้ที่สนใจในการที่จะช่วยเหลือสังคมอย่างมีงานอะไรเกิดขึ้นเป็นจิตสาธารณะอะไรเหล่านี้กลุ่มคนกลุ่มนี้จะเข้ามาช่วยเหลือจะเห็นแสดงออกถึงความมีน้ำใจต่อสังคมได้อย่างมากทีเดียวการให้โอกาสคนถือเป็นทานบารมีน้ำใจอันยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะเพราะถ้าคนที่ได้รับโอกาสนั้นเขาคว้าโอกาสที่ได้รับและปฏิบัติอย่างมีคุณภาพแล้วคนเหล่านั้นก็มีสิทธิ์ที่จะส่งต่อโอกาสดีๆอีกหลายๆโอกาสให้คนที่ได้โอกาสต่อๆไปค่ะทีมข่าวข้ามคืนรายงานปิดท้ายกันที่การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ Lazy Boy Furniture Flagship Gallery เฟอร์นิเจอร์แกลเลอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในย่านบางกะปิตอบโจทย์คนรักบ้านแบบเต็มรูปแบบพร้อมเปิดตัวเก้าอี้ปรับเอนระดับคุณภาพที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายกับดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งคุณสัมผัสได้จาก Lazy Boy พร้อมทั้งอีกหลากหลายสินค้าตกแต่งบ้านจาก HKT Home ค่ะร่วมเป็นสักขีพยานนะครับว่า Lazy Boy Gallery แห่งที่8นี้นะครับถือว่าเป็นแห่งที่ใหญ่สุดนะครับของเอเชียนะครับเพราะนั้นเราภูมิใจมากเพราะนั้นอยากให้พวกเราช่วยกันโปรโมทกันนะครับแล้วก็ให้รับรู้ว่า Lazy Boy ก็ยังความสบายได้มาถึงเมืองไทยแล้วแน่นอนนะครับ